รายการกลเม็ดเคล็ดรวยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท GoToGo จำกัดเสนอกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ช่วงเคล็ดลับกับโก้สนับสนุนโดยโครี่ซีเคร็ตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G โซนเซ็นทรัลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ครับและในช่วงเคล็ดลับกับโก้ในวันนี้นะครับผมก็อยู่นี่แหละครับริมถนนทองหล่อนะครับถือว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจสำคัญเลยในยามค่ำคืนครับเพราะว่ามีร้านอาหารมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่ซอยทองหล่อซอย10นะครับอยู่หัวมุมเลยเป็นร้านที่แบบเก๋มากใหญ่มากและที่สำคัญนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นดาราด้วยเป็นดาราหนุ่มสุดหล่อนะครับแล้วก็มากความสามารถแต่ในเรื่องด้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอเขาดีกว่านะครับท่าทางเขาจะรอเราแล้วนะครับตามมาเลยครับโอ้โหมาเจอแล้วหนุ่มสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับสวัสดีครับพี่แจ้ครับมากับฝนเลยมากับฝนเลยฝนปล่อยๆนะธรรมชาตินะชิลๆนี่เราอยู่ริมถนนทองหล่อซอย10ซอย10หัวมุมเลยครับอยู่ที่ร้านชื่อว่าร้าน Y Republic ครับ Y Republic นะครับก็คือสาธารณรัฐประชาชนชาวดื่มไวน์หรือเปล่าก็อะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบว่าคำว่า Republic นี่มันก็คือมาเหมือนกับเป็นประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนี่รู้สึกบรรยากาศเก๋มากร้านของร้านอาหารแบบว่าใหญ่โตโอฬารแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่แอนนำทางนิดนึงเข้าไปในร้านหน่อยนะได้ครับได้เชิญเลยครับโอ้โหเข้ามาในร้านเลยดนตรีแบบว่าชิลมากเลยพี่แอนเปิดแผ่นครับพี่ครับเนาะที่มาที่ไปของร้านนี้ Wine Republic นี่เป็นมายังไงเดี๋ยวให้พี่แอนเล่าก่อนก็จริงๆ Wine Republic ก่อนหน้านี้มันคือผมทำผับมาครับมายาแล้วก็วิสกี้มิกแล้วก็ด้วยทำแล้วมันเหมือนไม่ค่อยตอบโจทย์ลูกค้าครับเราก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่อะไรด้วยก็เข้ามาแจมกันครับแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเหมือนธุรกิจนี่นะบางทีแบบว่าถ้าเกิดเราแบบเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วมันแบบไปโดนใจมันไปถูกใจลูกค้าพอดีอ่ะมันก็แบบโด่งดังป๊อปปูล่าเลยเนาะเหมือนตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนมากมั้ยการเที่ยวของคนทั่วไปมันไม่ได้แบบว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเหมือนแต่ก่อนผสมโซดาโค้กแล้วเหมือนคนมีความรู้ในเรื่องการดื่มมากขึ้นทำไมคนต้องมาดื่มไวน์ด้วยทำไมฮิตกันเหลือเกินช่วงนี้ก็จริงๆผมว่าเรื่องไวน์มันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ของการดื่มไวน์เนี่ยมันจะเข้ามาสู่พวกวัยรุ่นหรือวัยทำงานกันซะเยอะละเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ร้านตั้งราคาเนี่ยก็จะถือว่าถูกอุ้ยแต่ไวน์ขวดนึงก็เป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกันนะอุ้ย800กว่าบาทพี่อุ้ย800กว่าบาทเองเหรอ800กว่าบาทอุ้ยถูกมากเลยนะระย่านทองหล่อขนาดนี้เนาะก็ไม่มีกำไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไวน์นี่คือแบบไวน์ทั่วไปพื้นๆหรือเปล่า800กว่าบาทไวน์โอเคเลยนะครับเป็นไวน์ที่อย่าง800กว่าบาทนี่บางตัวนี่ก็วางอยู่ในโรงแรมนะฮะมีชั้น2ด้วยมีกี่ชั้นมี2ชั้นครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเราจะเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าครัวเปิดอะฮะครัวโชว์ซึ่งครัวก็มีอยู่เท่านี้ก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูได้เหมือนตอนที่เราอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยอ่ะคล้ายๆก็จะมีแบบว่าก็จะเป็นครัวอ๋อเข้าไปได้ไหมอ่ะเข้าได้เหรอโอ้คุณผู้ชมทำให้เห็นเลยอ่ะก็ทำสดๆเลยครับเป็นข้าวแกงหรือว่าอะไรบ้างไม่มีอาหารเป็นประเภทไหนพี่อันอาหารครัวของเราจะเป็นฟิวชั่นนะครับก็คือจะมีทั้งพาสต้าสเต็กสลัดพิซซ่าอะไรเงี้ยครับอย่างที่เขากำลังทำนี่คืออันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เอบิโกเอ้ยอันนี้คาโบนาร่าครับโอ้ดีย่างอะไรด้วยอ่ะอันนั้นจะเป็นพวกบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวแรมเนื้อแกะอะไรเงี้ยครับน้ำลายอยู่ในวงการร้านอาหารมากี่ปีแล้วพี่อันผมครับเพิ่งอยู่ครับไม่ก็อยู่หลายปีแล้วหลายปีแล้วดิเราได้ข่าวมาแบบทุกอย่างเป็นระเบียบนะดูสะอาดสะอ้านอ่ะเราเน้นเรื่องความสะอาดเลยอ่ะครับอ๋อครับร้านใหญ่อ่ะครับจุคนได้กี่คนร้านประมาณกี่ซีนนะจ๊ะประมาณน่าจะประมาณเอายืนป่ะยืนหรือนั่งเอานั่งก่อนอ๋อนั่ง130ซีนโอ้ยเกิน200ประมาณ200คนเลยนะข้างบนก็จะแบบเป็นสไตล์แบบมองออกไปเป็นก็มองวิวทองหล่อรถติด
เนาะฝนตกอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วใช้เวลาแต่งเลยนานไหมตอนทำก็ประมาณเดือนนึงอะครับประมาณทำก็ประมาณเดือนนึงเนาะก็แบบเป็นเพื่อนๆมาเจอกันมาปาร์ตี้ก็จริงๆทำเราทำให้ลูกค้าเลยไม่ได้ทำให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆไม่เอาทำแล้วไม่ได้ตังค์ไม่เอาไม่เคยได้ตังค์เหรอใช่ครับเออทำให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าเลยเราต้องการให้ลูกค้าจริงๆแล้วเราไม่คิดจะแบบไปเป็นนักแสดงหรือไปทำงานวงการบันเทิงก็จริงๆถามว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าอยู่ที่บทถ้าบทไม่เราไม่อินกับมันหรือว่ารู้สึกว่าบทมันไม่โอเคเราก็ยังไม่เล่นดีกว่าแต่อนาคตยังไงก็ต้องมีเล่นอยู่แล้วเหมือนพี่เลยพี่นี่มีเล่นละครมา11ปีแล้วนะครับไม่มีใครจ้างเฮ้ยคิดอย่างนี้นะไม่ใช่เราผ่านไปทำธุรกิจแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็แบบว่ามันเกิดความยั่งยืนนะเนาะมันสร้างความมั่นคงเป็นนักแสดงวันนี้ต้องมานั่งรอว่าจะมีงานจ้างหรือเปล่าผมว่ามันก็มองได้สองแบบครับอาชีพนักแสดงก็เป็นสิ่งที่เราเป็นอาชีพแรกสำหรับชีวิตผมค่ะชีวิตของพี่ด้วยอาชีพแรกเหมือนกันเราก็ต้องขอบคุณสำหรับวงการบันเทิงแต่ว่าเราก็อาจจะแบบวันนึงเรามีธุรกิจที่มั่นคงเราก็กลับมาเล่นละครได้พวกนี้มันเข้าๆออกๆได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แบบบริษัทลาออกแล้วลาออกเลยนี่ครับถูกไหมครับถูกและไหนเราจะมีแฟนที่อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วมันจะเป็นแบบว่าเราสามารถเข้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะเพราะมันก็เชื่อมกันไปคนเดียวใช่ครับแฟนสบายดีนะก็สบายดีครับอ๋อกี่ปีนะ17แล้วครับ17ปีเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะแบบนำบรรยากาศแบบประมวลภาพได้ไหมคุณผู้ชมได้ชมกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าได้ชิมอาหารอร่อยๆจากที่ร้านWine Republicนะครับทองหล่อซอย10ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ